ดาราสาวโพสต์หลังเลือกตั้งกับลูกสาวเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างดีแน่นอนสำหรับต่ายชุติมาทีปนาถเธอเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยได้มีชื่อเสียงจากผลงานละครเรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเธอเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยการถ่ายแบบตามหน้านิตยสารต่างๆก่อนจะแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือ Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจนมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับจึงมีผลงานการแสดงตามมาทั้งภาพยนตร์ละครงานพิธีกรงานโฆษณาและงานร้องเพลงหลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17:00 น.เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ท่ามกลางกระแสโพจากสำนักต่างๆพรรคส้มก้าวไกลกวาดที่นั่งล้นหลามมากๆแทบจะเรียกว่าแลนด์สไลด์แล้วโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครโพหลายสำนักชี้กวาด30กว่าที่นั่งได้เลยโดยทิมพิธาเจ้าตัวบอกรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการอยู่ขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่คอยเชียร์พรรคส้มมาอย่างต่อเนื่องก็ได้โพสต์ภาพหลังไปลงคะแนนเลือกตั้งขณะอยู่กับน้องพี่พิมพ์ลูกสาวซึ่งเชียร์คุณพ่อมาเต็มนอกจากเล็บส้มทั้งชุดผลส้มและผูกโบติดผมสีส้มน่ารักมากเลยพร้อมแคปชั่นว่าโหวตและขอบคุณคนส่งชุดมาให้ลูกสาวเปิดกล่องมาเซอร์ไพรส์เลยท่ามกลางคอมเมนต์หัวใจสีส้มเต็มโพสต์และชมความน่าเอ็นดูของน้องพี่พิมพ์อาทิน่ารักมากความส้มปาหัวใจส้มรัวๆค่ะน้องพี่พิมพ์น่ารักมากๆเลยคุณแม่คุณลูกพี่พิมพ์น่ารักจังเลยเป็นต้น